ทำอาหารง่ายๆกับครัวพี่พิไลค่ะวันนี้จิมมีสูตรข้าวหมูแดงสูตรทำขายสร้างอาชีพได้เลยค่ะเป็นสูตรที่หมูนุ่มมากนะคะกินแล้วละลายในปากเลยเพราะว่าเราเลือกใช้เป็นสันคอหมูเวลาที่เราเอามาทำเมนูอะไรเนี่ยมันก็จะทำให้หมูเนี่ยมีความนุ่มแล้วก็ดูดซึมพวกน้ำหมักต่างๆได้ดีนะคะทำให้อร่อยยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูสูตรหมักหมูกันก่อนนะคะก็จะมีซีอิ๊วดำหวานนะคะซีอิ๊วขาวน้ำมันงาซอสปรุงรสเกลือผงปรุงรสหมูผงพะโล้3เกลือก็คือรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยโขลกละเอียดนะคะน้ำตาลทรายมีน้ำมันหอยเนยถั่วเป็นเนยถั่วที่เราใส่ขนมปังทั่วไปนะคะเลือกใช้แบบละเอียดค่ะซึ่งเนยถั่วนะคะจะช่วยทำให้น้ำซอสเข้มข้นหอมก็คือจะมีเท็กเจอร์ของเนยถั่วด้วยค่ะอันนี้เป็นเต้าเจี้ยวนะคะแล้วก็สีผสมอาหารน้ำสะอาดค่ะแล้วก็หมูวันนี้นะคะจิมเลือกใช้เป็นสันคอหมูค่ะคือมันจะมีไขมันแทรกตรงเนื้อเวลาที่เราเอาไปหมักทำพวกเมนูปิ้งย่างเนี่ยค่ะอร่อยหรือว่าทำกับข้าวก็อร่อยนะคะเป็นส่วนที่อร่อยที่สุดนะจิมว่าล้างน้ำให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็พักไว้ให้แห้งเตรียมชามผสมนะคะใส่ทุกอย่างลงไปในชามผสมได้เลยค่ะก็จะมีน้ำมันหอยนะคะใส่ลงไปเต้าเจี้ยวจิมใช้เป็นแบบบดนะคะถ้าใครมีแบบละเอียดก็สามารถใช้แบบละเอียดได้เลยเนยถั่วบางสูตรเขาก็จะใส่เป็นถั่วลิสงคั่วป่นนะคะลงไปในน้ำซอสด้วยแต่ถ้าเราใส่เนยถั่วแล้วไม่ต้องใส่ถั่วลิสงเลยค่ะน้ำตาลทรายซีอิ๊วดำหวานซีอิ๊วขาวเกลือซอสปรุงรสน้ำมันงาให้ตัวหมูของเราเนี่ยมีความนุ่มแล้วก็หอมยิ่งขึ้นค่ะอันนี้เป็น3เกลือนะคะรากผักชีกระเทียมพริกไทยโขลกผงพะโล้อันนี้เป็นผงปรุงรสหมูนะคะจากนั้นเราจะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะบีบีเนยถั่วนิดนึงเปลี่ยนเป็นตะกร้อนะคะมันจะเร็วขึ้นเห็นว่าซอสมีความเข้มข้นมากเลยนะคะทีนี้จะใส่น้ำสะอาดลงไปค่ะที่สำคัญนะคะก็คือสีผสมอาหารสีแดงจิมใช้เป็นสีแดงแสดนะคะก็คือมันจะออกสีส้มๆนิดนึงนะคะมันจะไม่ได้แดงแบบแดงปรี๊ดเหมือนเชอร์รี่นะมันจะออกส้มๆค่ะทำให้อาหารดูน่ากินยิ่งขึ้นนะคะถ้าไม่ใส่สีแดงมันก็จะไม่ใช่หมูแดงเนาะแต่ถามว่าไม่ใส่สีได้ไหมก็ได้เหมือนกันค่ะถ้าไม่ใส่สีนะมันก็จะได้เป็นสีธรรมชาติแบบนี้เลยคือสีน้ำตาลแบบนี้นะคะเนี่ยถ้าอยากให้สวยก็เติมสีลงไปนะคะค่อยๆเติมไปแล้วก็คนค่ะใช้เป็นแบบผงหรือว่าแบบน้ำก็ได้พอได้น้ำซอสแล้วนะคะเราจะพักไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาหั่นหมูที่จะไปหมักกันค่ะอย่าลืมล้างหมูให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็ผึ่งให้แห้งนะคะให้เสด็จน้ำเลยหมูที่เราซื้อมาจะเป็นชิ้นแบบนี้นะคะเนี่ยยาวๆแบบนี้คือสันคอหมูเนาะเราจะหั่นตามยาวแบบนี้ค่ะคือขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นี้แล้วแต่เราเลยนะคะอันนี้จะทำชิ้นประมาณนี้เนาะถ้าใครนำไปย่างนะจะสุกยากหน่อยนะคะเราก็อาจจะหั่นบางกว่านี้ก็ได้แต่ว่าสูตรของจิมคือจะหมักทิ้งไว้ก่อนนะคะจากนั้นก็เอาไปต้มให้หมูสุกพอสุกแล้วก็เอาไปอบหรือว่าย่างเพื่อให้สีข้างนอกเนี่ยมันเกรียมสวยอีกทีนึงนะคะมันก็จะสุกง่ายแล้วค่ะเราต้องการแค่ให้มันสีสวยเนาะเราก็จะใส่ลงไปในน้ำหมักของเราเลยนะคะคือน้ำต้องเยอะแล้วก็ท่วมแบบนี้เลยนะหลายคนจะสงสัยว่าใส่น้ำเยอะจังเลยเปลืองหรือเปล่าอะไรเงี้ยเครื่องปรุงมันจะเปลืองอะไรเงี้ยแต่จริงๆเราจะใช้ทุกอย่างทุกเม็ดเลยนะคะคือน้ำเนี่ยเราแค่ต้องการหมักหมูให้นุ่มแล้วก็สีสวยให้มันเข้าเครื่องส่วนน้ำซอสที่เหลือเนี่ยเราเอาไปทำเป็นน้ำราดหมูแดงด้วยนะคะแล้วก็จะนวดหมูนะคะเพื่อให้เข้าเครื่องดีค่ะใช้เวลานวดประมาณสัก10นาทีนะคะจากนั้นเราจะนำใส่กล่องแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้ค่ะแล้วก็เทน้ำหมูแดงใส่ลงไปเลยนะคะแช่ไว้ให้ท่วมแช่ตู้เย็นไว้1คืนนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำจิ้มซีอิ๊วดำหวานกันนะคะซึ่งจะมีรสชาติเปรี้ยวหวานเค็มนะคะแล้วก็จะมีความหอมของตัวซีอิ๊วดำนะคะส่วนความเผ็ดเนี่ยเราจะใช้เป็นพริกชี้ฟ้าแดงก็ได้ถ้าคนที่ไม่ชอบเผ็ดเนาะหรือว่าใครที่ชอบกินเผ็ดนะคะก็เลือกใช้เป็นพริกจินดาแดงพริกจินดาเขียวได้ค่ะซึ่งมันจะมีรสชาติเผ็ดกว่าพริกชี้ฟ้านะคะส่วนผสมนะคะก็จะมีซีอิ๊วดำนะคะจิมใช้เป็นซีอิ๊วดำหวานนะแล้วก็มีเกลือมีน้ำตาลทรายน้ำสะอาดน้ำส้มสายชูพริกจิมใช้เป็นพริกจินดาแดงกับเขียวนะคะผสมกันหรือใครจะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้วิธีทำนะคะเราก็ทุกอย่างเนี่ยใส่หม้อได้เลยค่ะยกเว้นพริกนะคะพริกนี่เราจะใส่ตอนน้ำมันเย็นแล้วถึงค่อยใส่พริกนะคะไม่งั้นพริกมันจะเละได้นะคะเตรียมหม้อนะคะก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปน้ำสะอาด
น้ำส้มสายชูซีอิ๊วดำซีอิ๊วดำเนี่ยจะใส่เยอะหรือน้อยก็ได้นะแล้วแต่ชอบเลยค่ะบางคนชอบใส่ๆหน่อยก็ไม่ต้องใส่เยอะแต่ถ้าใครชอบเข้มๆดำๆนะคะก็ใส่เยอะได้เลยนะคะตามด้วยเกลือป่นนะคะเกลือนี่ค่อยๆใส่ได้นะคะบางทีมันอาจจะเข้มเกินไปอะไรเงี้ยค่ะค่อยๆใส่ไปทีละนิดได้จากนั้นนำขึ้นตั้งไฟนะคะต้มให้เดือดเพื่อไล่กลิ่นของน้ำส้มสายชูออกนะเพราะว่ากลิ่นของน้ำส้มสายชูเนี่ยมันจะค่อนข้างฉุนนะคะระหว่างต้มนะคะก็คนไปมานะเพื่อให้น้ำตาลทรายละลายค่ะถ้าเราไม่คนเนี่ยเดี๋ยวน้ำตาลมันจะไหม้ก้นหม้อได้นะคะใช้เวลาต้มประมาณสัก 5-10 นาทีนะคะเพื่อให้กลิ่นของน้ำส้มสายชูเนี่ยจางลงค่ะจากนั้นให้ลองชิมรสชาติได้นะคะใครชอบเปรี้ยวหรือว่าชอบเค็มชอบหวานก็สามารถเพิ่มตอนนี้ได้นะคะคือจิมจะใส่น้ำส้มสายชูน้ำสาแล้วก็น้ำตาลเนี่ยเท่ากันเลยค่ะ3อย่างหรือถ้าใครคิดว่าหวานไปหน่อยก็เติมน้ำส้มสายชูหรือว่าน้ำสะอาดเพิ่มได้นะคะแต่สำหรับจิมคือจะออกเข้มข้นนิดนึงนะคะให้ออกเปรี้ยวหวานเค็มแล้วก็หอมกลิ่นซีอิ๊วดำอันนี้จิมจะปิดแก๊สนะคะจากนั้นก็จะพักไว้ให้เย็นก่อนค่อยใส่พริกลงไปน้ำจิ้มเราพักไว้ให้เย็นแล้วนะคะเราจะเติมพริกใส่ลงไปค่ะเราก็ได้น้ำจิ้มสำหรับเอาไว้กินกับข้าวหมูแดงนะคะหมูแดงที่เราหมักไว้1คืนค่ะหมูก็จะแบบว่าข้นๆแบบนี้นะคะจะเห็นว่าน้ำแบบหนืดๆขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มนะคะเพื่อให้หมูสุกก่อนเทใส่กระทะเลยนะคะแล้วก็จะเติมน้ำไปประมาณสัก500 ml นะคะเพื่อให้น้ำมันท่วมหมูนะคะจากนั้นก็เปิดไฟต้มได้เลยพอน้ำเดือดแล้วนะคะเราจะต้มไฟอ่อนประมาณ 40-50 นาทีนะคะหรือว่าดูจนกว่าหมูจะสุกดีค่ะถ้าหมูชิ้นใหญ่จะต้องใช้เวลานานหน่อยนะคะถ้าน้ำแห้งหรือว่าน้ำลดลงนะคะให้เราเติมน้ำเพิ่มได้ค่ะอันนี้เราต้มนานแล้วนะคะจนหมูสุกนุ่มได้ที่ละเดี๋ยวเราจะตักขึ้นค่ะเอาเฉพาะเนื้อหมูนะคะน้ำไม่เอาน้ำที่เหลือเราจะไว้ทำน้ำราดหมูแดงอีกนะคะเราจะพักหมูไว้ให้เย็นก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปอบค่ะเพื่อให้สีมันสวยนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมยิ่งขึ้นค่ะส่วนผสมของน้ำราดหมูแดงนะคะมีแป้งข้าวโพดน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลปี๊บนะคะซีอิ๊วขาวงาขาวมีเกลือซุปหมูก้อนดอกจันหรือโป๊ยกั๊กนะคะแล้วก็มีน้ำหมูแดงนะคะที่เราเอาไปต้มหมูแดงค่ะเตรียมกระทะนะคะเราจะคั่วงาขาวให้หอมก่อนค่ะเปิดไฟอ่อนค่ะแล้วก็คนไปมาแบบนี้นะคะดูจนกว่างาขาวจะแบบสุกเหลืองเป็นสีอมน้ำตาลนะคะถึงจะหอมได้ที่ค่ะระหว่างนี้ก็คนไปมาตลอดนะคะเดี๋ยวมันจะไหม้ค่ะสังเกตสีนะคะตอนแรกจะเป็นสีขาวเนาะตอนนี้คืออมเหลืองแล้วค่ะเหลืองอมน้ำตาลแบบนี้คือได้ที่แล้วนะคะแล้วก็จะคั่วโป๊ยกั๊กต่อเลยนะคะระหว่างคั่วก็คนไปมานะคะคือโป๊ยกั๊กเนี่ยมันเป็นสีน้ำตาลเนาะมันจะดูยากนิดนึงว่ามันสุกแล้วหรือยังนะให้สังเกตที่กลิ่นนะคะถ้ากลิ่นหอมขึ้นมาก็แสดงว่าใช้ได้นะคะตอนนี้กลิ่นเริ่มมาละพอกลิ่นหอมดีแล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะเราจะพักไว้ก่อนนะคะนำน้ำหมูแดงขึ้นตั้งไฟได้เลยค่ะคือจิมใช้กระทะอันเดิมต่อจากที่ต้มหมูเมื่อกี้เลยนะคะอันนี้ถ้าน้ำมันน้อยเกินไปเราก็เติมน้ำเพิ่มได้นะคะคือจิมต้องการปริมาณน้ำหมูแดงที่เยอะกว่านี้นะคะเพราะว่าหมูมันใช้2กิโลเนาะก็อยากได้น้ำราดเยอะๆหน่อยค่ะก็เติมน้ำเข้าไปค่ะแล้วก็คนไปมานิดนึงใส่โป๊ยกั๊กลงไปเลยนะคะโป๊ยกั๊กที่เราคั่วไว้เมื่อกี้ค่ะใส่ลงไปน้ำตาลมะพร้าวนะคะอาจจะค่อยๆใส่ไปชิมไปได้นะคะซีอิ๊วขาวนิดหน่อยค่ะค่ะค่อยๆใส่ไปชิมไปใส่ซุปหมูก้อนค่ะเกลือนิดหน่อยค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันพอเดือดให้ลองชิมรสชาติดูนะคะว่าได้รสชาติตามที่ต้องการแล้วหรือยังค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะละลายแป้งข้าวโพดค่ะก็เตรียมถ้วยนะคะใส่น้ำสะอาดลงไปนิดหน่อยพอค่ะจากนั้นก็เอาแป้งข้าวโพดใส่ลงไปคนให้แป้งละลายดีนะคะตัวนี้จะทำให้น้ำราดหมูแดงของเรามีความข้นขึ้นนะคะหนืดขึ้นถ้าไม่ใช้แป้งข้าวโพดนะคะใช้เป็นแป้งมันหรือแป้งมันฮ่องกงก็ได้ค่ะสักครู่นะคะน้ำก็เดือดแล้วค่ะนี่เราก็ลองชิมรสชาติได้เลยค่ะคือตัวน้ำหมูแดงเนี่ยเราต้มหมูนานแล้วใช่ไหมคะมันจะมีความเข้มข้นอยู่ระดับหนึ่งแล้วอันนี้เราแค่ต้องการให้รสชาติมันเข้มขึ้นสำหรับเอาไว้ราดข้าวนะคะรสชาติจะต้องออกเค็มๆหวานๆนะคะเราก็ปรุงเพิ่มนะคะตามที่เราต้องการจิมจะใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปนะคะเพิ่มอีกหน่อยแล้วก็ซีอิ๊วขาวที่เตรียมไว้หมดเลยแล้วก็รอเดือดอีกรอบนะคะชิมต่อเราชิมรสชาติให้ได้ที่ก่อนนะคะคือหวานเค็มให้มันเข้มข้นนะคะเหมาะสำหรับการราดข้าวค่ะเราก็จะเติมน้ำแป้งข้าวโพดนะคะใส่ลงไปค่อยๆเทใส่ไปคนไปนะคะ
ให้ได้ความหนืดตามต้องการค่ะบางคนอาจจะชอบหนืดๆบางคนอาจจะชอบไม่ข้นเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ยังแบบยังไม่ข้นเนาะเติมอีกตอนนี้ก็คือหนืดขึ้นนะคะจะเห็นว่ามันมีความข้นของตัวแป้งอยู่เนาะเวลาเราคนขึ้นมาเห็นนะมันจะเกาะขอบกระทะแบบนี้ค่ะเห็นนะมันจะไหลลงหนืดๆนิดนึงทีนี้ก็ลองดูค่ะว่าเราชอบประมาณนี้ไหมหรือจะเอาหนืดกว่านี้อีกอันนี้จิมอยากได้ข้นกว่านี้สักหน่อยนะคะก็จะเติมลงไปต้องให้น้ำเดือดนะแป้งถึงจะสุกค่ะปล่อยเดือดสักครู่นะคะระหว่างนี้ก็คนไปด้วยเดี๋ยวมันจะไหม้ก้นกระทะนะคะความข้นก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเย็นมันก็จะเหนียวขึ้นอีกนะคะลองชิมรสชาติอีกรอบนึงได้นะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราเติมแป้งข้าวโพดเข้าไปเนาะมันอาจจะจืดลงหรือเปล่าเราสามารถเพิ่มเกลือหรือว่าซีอิ๊วขาวได้ค่ะพอได้ที่แล้วนะคะปิดแก๊สเลยถ้าใครชอบให้น้ำหมูแดงใสๆคลีนๆ นะคะเราก็ใช้ตะแกรงตาห่างนะช้อนพวกเศษตะกอนต่างๆออกได้เลยค่ะแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสก็ปล่อยไว้แบบนี้ได้เลยแล้วก็จะใส่งาขาวคั่วลงไปงาขาวเนี่ยจะเอาไปตำหยาบก็ได้หรือว่าจะใส่แบบนี้ก็ได้นะแล้วแต่ชอบส่วนตัวคือจิมจะไม่ตำนะคะคือใส่ลงไปเลยถ้าตำเนี่ยตัวงาขาวมันจะจมน้ำนะคะมันจะไม่ค่อยลอยน้ำราดหมูแดงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราจะใช้เป็นหม้ออบฝาบนนะคะหรือว่าเตาอบรมร้อนนะคะเราก็จะใช้ไฟสูงสุดเลยคือ250องศาแล้วก็วอร์มเตาไว้ประมาณสัก10นาทีก่อนนะคะพอเตาร้อนได้ที่แล้วเราจะเอาหมูแดงที่เราเตรียมไว้ซึ่งหมูแดงจะต้องพักไว้ให้เย็นก่อนนะคะค่อยเอาเข้าเตาอบค่ะเอาหมูแดงวางเรียงไปนะคะเตานี้ได้2โลพอดีค่ะไฟแรงนะคะก็คือดูให้ข้างนอกเนี่ยเป็นสีแบบไหม้ๆนิดนึงให้มันมีกลิ่นหอมนะคะอาจจะใช้เวลาประมาณ 10-20 นาทีค่ะขึ้นอยู่กับขนาดของกำลังไฟเตาที่เราใช้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราสังเกตสีเอานะคะพอเราอบไปประมาณสัก10นาทีนะคะสีมันจะเริ่มเกรียมแล้วเราก็จะมากลับด้านนะคะเพื่อให้สีมันสุกสวยสม่ำเสมอค่ะสีแบบว่าเริ่มเกรียมนะคะเราก็จะกลับด้านค่ะแล้วก็อบต่อเลยค่ะหมูแดงที่เราอบเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพักไว้ให้เย็นก่อนค่ะเห็นไหมสีสวยเลยค่ะตอนแรกสีมันจะช้ำๆแดงๆใช่ไหมคะพออบแล้วมันก็จะมีเกรียมๆนิดนึงแล้วก็กลิ่นหอมขึ้นมาเลยค่ะแต่สีก็ไม่ได้แดงแปรดขนาดนั้นนะมันอมส้มๆแล้วก็อมน้ำตาลนิดนึงค่ะดูธรรมชาตินะคะดูน่ากินหมูแดงที่เราทำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาจัดใส่จานเป็นข้าวหมูแดงกันค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็คือหมูแดงที่เราอบสุกแล้วนะคะเราจะพักไว้ให้เย็นก่อนมันจะได้หั่นง่ายนะคะมีหอมนะคะก็คือต้นหอมแตงกวาถ้าใครชอบไข่ต้มจะเพิ่มไข่ต้มด้วยก็ได้นะคะแล้วก็มีน้ำจิ้มนะคะเป็นน้ำจิ้มซีอิ๊วดำนะคะที่เราทำไว้น้ำราดหมูแดงค่ะแล้วก็เตรียมข้าวสวยนะคะตรงที่มันดำๆนะคะเราก็หั่นทิ้งได้เลยตรงที่ไหม้นะคะเวลาหั่นเราก็จะหั่นแนวขวางนะคะก็คือตามเส้นยาแบบนี้ได้เลยเราก็จะหั่นเป็นชิ้นบางๆนะคะขนาดพอคำน้ำจิ้มซีอิ๊วนะคะแล้วก็ตักใส่ถ้วยเล็กๆแบบนี้ได้ส่วนน้ำราดหมูแดงนะคะเราจะราดบนข้าวหรือว่าจะแยกก็ได้นะคะหรือจะราดบนหมูเลยก็ได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะข้าวหมูแดงราดน้ำจิ้มซีอิ๊วดำสักหน่อยนะคะใส่พริกไปด้วยสักเม็ด2เม็ดหมูแดงนะคะนุ่มมากคือน้ำราดหมูแดงเนี่ยจะออกหวานๆเค็มๆนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมหอมมากหอมหลายอย่างอ่ะแล้วก็มีซีอิ๊วดำเนาะแกเลี่ยนมันจะออกเปรี้ยวๆหวานๆเค็มๆนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบเผ็ดนะคะก็ตักพริกใส่ลงไปด้วยค่ะกินกับผักนะคะก็คือแตงกวากับต้นหอมนี่คือใช้ได้เลยค่ะเยี่ยมเลยสูตรนี้นะคะสามารถทำขายสร้างอาชีพได้ค่ะรสชาติดีงามมากๆเลยค่ะความพิเศษของเมนูนี้นะคะก็คือจิมใช้เนยถั่วในการหมักหมูด้วยค่ะซึ่งเนยถั่วนะคะจะมีความหอมละมุนค่ะทำให้เนื้อหมูของเรามีความนุ่มแล้วก็จิมยังใช้น้ำซอสหมูแดงเนี่ยเอาไปต้มกับเนื้อหมูทำให้เนื้อหมูเนี่ยสุกแล้วก็เปื่อยง่ายหมูนุ่มนั่นเองค่ะตัวน้ำซอสของหมูแดงเนี่ยก็จะมีความเข้มข้นมีความหอมมีความกลมกล่อมทั้งเนยถั่วทั้งน้ำหมักที่เราใส่ลงไป
ไปในหมูแดงนะคะซึ่งน้ำจิ้มซีอิ๊วดำเนี่ยก็จะมีความเปรี้ยวเค็มหวานนะคะแล้วก็เผ็ดจากพริกเล็กๆนะคะซึ่งพริกเนี่ยมันจะดูดซึมน้ำซอสเข้าไปเนาะพริกมันจะออกดำๆช้ำๆหน่อยเวลากินคู่กันเนี่ยคืออร่อยลงตัวมากๆเลยค่ะหมูแดงสูตรนี้นะคะเนื้อจะเปื่อยแล้วก็นุ่มมากที่จิมเอาไปต้มก่อนเพราะว่าต้องการให้หมูสุกแล้วก็นุ่มนะคะเราอบเพื่อให้สีสวยนะคะแล้วก็ให้รสชาติของหมูเนี่ยมีความเข้มข้นแล้วก็หอมนั่นเองค่ะเอาเป็นว่าใครชอบสูตรนี้นะคะอยากจะลองทำขายสร้างอาชีพอยากได้รายได้เพิ่มนะคะก็ลองทำข้าวหมูแดงสูตรนี้ได้ถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ